วัสดีครับผมไอซ์ตีนะครับวันนี้เราอยู่กันรายการเบคอนชามบอร์ดเกมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมนึงที่เป็นบอร์ดเกมซึ่งเป็นเกมที่มาจาก PC ครับทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่า Rainbow Six ครับผมแต่เกมนี้ทำมาเป็นบอร์ดเกมแล้วชื่อเกมว่า Rainbow Six The Board Game ในเกมนี้มีกฎกติกาที่สำคัญอยู่หลักๆไม่เกิน4ข้อนะครับมาดูข้อแรกครับการแพ้ชนะครับการแพ้ชนะเนี่ยในทีมบุกและทีมตั้งรับนะครับจะมีกฎที่ต่างกันทีมบุกต้องเข้าไปกู้ระเบิดให้ได้กู้ระเบิดนะครับระเบิดตัวนี้ถ้ากู้ระเบิดชนะภายในเฟสที่5นะครับสามารถชนะได้เลยแต่ถ้ากู้ระเบิดไม่ทันในเฟสที่5ทีมตั้งรับจะเป็นฝ่ายชนะหรือทีมใดทีมหนึ่งครับฆ่าฝั่งตรงข้ามจนหมดภายใน5เฟสนี้นะครับก็ชนะไปเลยมาถึงกฎข้อที่2กฎการยิงกันครับกฎการยิงนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการยิงในเกมนี้นะครับปกติเรายิงนี่คือตามจำนวนกระสุนใช่ไหมแต่ในเกมนี้นะครับมันจะมีเลทให้ดูครับว่า 1-3 ช่องนะครับมันจะมีช่องนะครับในแมปจะมีช่อง 1-3 ช่องนะครับทอยลูกเต๋าครับระยะเท่านี้ 4-6 ช่องทอยอีกแบบนึง 7 ช่องขึ้นไปทอยอีกแบบนึงสามารถยิงได้ระยะไกลเลยแต่ใช้การทอยลูกเต๋าซึ่งเรามีลูกเต๋านี่ครับลูกเต๋าเรามีหลายสีเลยนะครับเมื่อยิงถ้ายิงโดยไม่ผ่านสิ่งกีดขวางนะครับดาเมจเข้าเต็มครับแต่ถ้าผ่านสิ่งกีดขวางอย่างเช่นโต๊ะหรือกำแพงที่มีสัญลักษณ์สีส้มสามารถยิงทะลุได้แต่จะลบดาเมจทั้งโต๊ะและกำแพง2ดาเมจนั่นเองครับในระดับต่อไปเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงตัวละครแต่ละตัวแต่ละฝ่ายเรามาฟังของฝ่ายทีมตั้งรับกันก่อนดีกว่าตัวแรกนะครับตัวมิ้วตัวนี้นะครับจะสามารถวางอุปกรณ์เขาเรียกว่าเราเตอร์นะครับเพื่อกำจัด Wi-Fi นะครับไม่ให้ตัวโดรนนะครับเข้ามาถ้าโดนเข้ามาในอาณาเขตที่มิ้ววางอยู่นะครับวางอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi เนี่ยภายในห้องนั้นนะครับโดนจะพังทันทีนะไม่ว่าจะวางไว้ห้องไหนโดนก็จะพังทันทีไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วก็ตัวนี้นะครับวิ่งได้แค่2นะครับวิ่งได้แค่2เพราะนั้นถ้าคุณใช้แอคชั่นใน3แอคชั่นนะครับวิ่ง2ถ้าคุณจะใช้แอคชั่นวิ่งทั้งหมดเลยก็6วิ่งได้แค่6นะครับแต่คุณจะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับตัวมิ้วตัวที่2แคสเตอร์เขาสามารถสร้างกำแพงได้เป็นกำแพงแบบนี้ซึ่งกำแพงนี้จะติดอยู่ที่ช่องทางเดินระหว่างประตูอะไรประมาณนี้นะครับหรือกำแพงหรือหน้าต่างก็สามารถวางได้ซึ่งพอเขาวางแล้วเนี่ยคนที่เดินเข้าไปใกล้ในระยะ3บล็อกของกำแพงนั้นจะถูกปิงครับจะถูกตรวจเจอครับเมื่อถูกตรวจเจอปุ๊บแคสเตอร์หรือเพื่อนที่อยู่ในห้องนั้นนะครับสามารถยิงได้ยิงทะลุกำแพงนี้ได้โดยดาเมจลบ2ครับศัตรูสามารถยิงกลับได้ไหมยิงกลับได้ครับและลบดาเมจ2เหมือนกันตัวต่อมาครับhouse นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตรวจจับ4ช่องในรัศมี4ช่องนะครับเขาสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้แล้วตรวจจับคู่ต่อสู้นะครับถ้าคู่ต่อสู้อยู่ในห้องข้างๆสามารถที่จะปิงได้เมื่อรู้ตำแหน่งแล้วสามารถยิงทะลุได้นะครับถ้ากำแพงนั้นเป็นซอฟต์วอลคือสัญลักษณ์สีส้มนั่นเองถ้ากำแพงเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับจะไม่สามารถยิงทะลุได้นอกจากจะจ่าย1แอคชั่นเพื่อทำลายกำแพงนั้นก่อนตัวต่อมา smoke มีสกิลส่วนตัวก็คือสามารถเควี้ยงระเบิดควันได้ระเบิดควันนะครับเป็นแก๊สพิษแล้วระยะสามารถเคลื่อนได้แค่3ช่องเท่านั้นส่วนแก๊สพิษนะครับก็ต้องมาดูอีกว่าเราจะทอยได้อะไรนะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองก็มาทอยว่าดาเมจที่เข้าของแก๊สพิษเนี่ยได้เท่าไหร่มากสุดก็แค่2สโมกจะอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวเท่านั้นนะครับตัวต่อมาเยเกอร์นะครับเยเกอร์ตัวนี้เนี่ยสกิลของเขาคือติดตั้งอุปกรณ์ทำลายวัตถุระเบิดทำลายวัตถุระเบิดที่โยนเข้ามาภายในห้องนะครับสามารถทำลายได้ระเบิดนั้นก็จะเฟลเดินได้แค่2นะครับเพราะว่าหนักนะครับถืออุปกรณ์ตัวต่อมาบัณฑิตนะครับบัณฑิตผมว่าคนไทยเป็นคนตั้งชื่อนะครับไม่หากันเลยนั่งเงียบกริบกันเลย เหมือนเหงาเหมือนพูดอยู่คนเดียวก็ตัวบัณฑิตนะครับจะสามารถวางตัวหนามนะครับที่มีประจุไฟฟ้าใครที่เดินเหยียบก็จะลบดาเมจไปเลย2นะครับโดยที่ไม่ต้องทอยจริงๆคือถ้าสมมติว่าเดินมาเจอก็ใช้แอคชั่น1แอคชั่นเพื่อทำลายได้คราวนี้เรามาดูฝั่งตัวบุกกันบ้างตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่า Bridge นะครับออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับความสามารถของเขาคือมีโล่ที่สามารถยิงแฟลชแบงได้นะครับคือเมื่อเข้าไปในห้องนั้นจ่าย1แอคชั่นเพื่อยิงแฟลชแบงทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสถานะแฟลชคือสถานะนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามติดฝั่งตรงข้ามจะยิงต่อสู้ได้แต่จะลบดาเมจไป2ดาเมจส่วนตัวบริดเนี่ยหรือทีมของทีมฝั่งบุกเนี่ยสามารถยิงดาเมจเต็มปกติครับตัวต่อไปครับ IQ ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะสแกนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทำลายได้ภายใน4ช่องนะครับภายใน4ช่องตัวนี้วิ่งไวนะครับวิ่งทั้ง5เนี่ยตัวต่อมานะครับตัวสเลดนะครับตัวทำลายกำแพงตัวเขาสามารถทำลายกำแพงได้ทุกกำแพงนะครับเพียงแค่จ่ายแอคชั่น1แอคชั่นเท่านั้นเขาเก่งระยะใกล้มากตัวต่อไปแอชนะครับ ตัว
ัวแอสตัวนี้นะครับสามารถยิงกระสุนยิงเข้าไปทำลายกำแพงได้นะครับซึ่งเป็นกำแพงทุกชนิดเลยจ่ายหนึ่งแอคชั่นเพื่อยิงเว้นกำแพงหนักจะต้องจ่ายสองแอคชั่นเพื่อยิงนะครับตัวต่อไปทำไมตัวนี้นี่สามารถทำลายกำแพงได้เหมือนกันเป็นตัวที่ทำลายกำแพงสีแดงได้จ่ายแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นนะครับสามารถทำลายกำแพงได้แต่ว่าเป็นสกิลเฉพาะตัวของเขาครับใช้ได้แค่2ครั้งทั้งเกมนะครับตัวต่อมาเทชเชอร์นะครับเทชเชอร์ตัวนี้เนี่ยความสามารถของเขาคือทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล้องวงจรปิดทุกอย่างแค่เขาติดตั้งระเบิดในห้องนั้นระเบิด EMP นะครับสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องได้ทั้งหมดเลยวิ่งได้แค่2นะครับจ่ายแอคชั่นวิ่งได้แค่2ทีนี้มาดูกันครับอุปกรณ์เทคนิคเชียลนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของทีมฝ่ายบุกนะครับจะมีโดรน SE Gadget Smoke มี Breachมีสตันนะครับก็คือแฟตแปลงนั่นเองแล้วก็เคมอร์นอกจากสกิลของแต่ละตัวแล้วสามารถใช้เพิ่มได้แค่2นะครับเลือกได้ส่วนฝั่งตั้งรับก็มีเหมือนกันครับทุกตัวใช้ได้ทีละ2เหมือนกันแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นวางนะครับเริ่มเฟสที่0เนี่ยต้องวางเลยนะครับไม่สามารถที่จะวางในเฟสอื่นๆได้กัจเจตฝ่ายตั้งรับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะครับจะเป็นกล้องนะครับติดกำแพงกล้องนี้นี่ใครเดินเข้าในห้องแอเรียนั้นนะครับ180องศาของการตั้งกล้องไว้ก็คือกล้องตัวนี้ถ้า180องศาของการตั้งกล้องไว้จะเห็นหมดเลยแล้วจะติดสถานะก็คือปิงสามารถที่จะยิงทะลุกำแพงได้นะครับถ้าติดสถานะตัวนี้นะครับอันต่อมาเป็นระเบิด C4 สามารถถือแล้วไปเคลื่องได้นะครับตัวนี้มีสัญลักษณ์เคลื่องแล้วก็ระเบิดทำลายกำแพงตัวนี้ก็สามารถเคลื่องได้เหมือนกันอันที่3อันนี้ตชดนะครับเอาไว้ตั้งบาริเออร์นะครับเอาป้องกันนะครับตัวนี้ต้องวางเลยนะครับการที่จะทำลายได้ต้องจ่าย1แอคชั่นเพื่อทำลายนะครับตัวนี้ในเกมเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะครับฝั่งบุกเนี่ยก็จะต้องยิงโดนขึ้นมาเพื่อมาหาว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปิงแต่ในกรณีเกมนี้นะเป็นบอร์ดเกมนะครับเราวางไว้ปุ๊บเขาเห็นแน่นอนเขาจึงมีออปชันตัวนี้มาให้ครับการวางหลอกครับเราสามารถวางไว้ได้เลยครับว่าเราจะวางช่องไหนถ้าฝั่งตรงข้ามวิ่งโดนเข้ามาปุ๊บเจอตรวจสอบถ้าเป็นตัวหลอกก็คือเฟลนะครับแต่ถ้าเจอเป็นตัวจริงเราก็จะวางตัวละครเข้ามาเลยนะครับอย่างนี้ครับวางตัวละครเข้ามาเลยพอเราวางตัวละครเข้ามาปุ๊บทีนี้เราจะมาพูดถึงการโคเวอร์และยิงนะครับการยิงกำแพงแล้วยิงจะเป็นตัวนี้ครับแต่โคเวอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอีกอันนึงก็คือ Overwatch นะครับ Overwatch คือสามารถมองได้180องศานะครับมองได้180องศาแล้วพร้อมในสถานการณ์ยิงเมื่อศัตรูเข้ามาในแอเรีย180องศาในระยะของ Overwatch นะครับบังคับไฟครับต้องยิงต่อสู้กันเท่านั้นโดยฝั่งที่ติดตั้ง Overwatch ไว้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัว Cover ไว้นะครับจะสามารถยิงได้ดาเมจเต็มแต่คนที่เข้ามาอยู่ใน Overwatch ในสถานะของ Overwatch แล้วก็ติด Cover อยู่เนี่ยจะยิงตอบโต้ได้โดยลบดาเมจ2ดาเมจครับใน1เฟสนะครับตัวละครแต่ละตัวจะสามารถทำได้คนละ3แอคชั่นเดินหรือวิ่งนะครับอันเดียวกันยิงหรือจะใช้กัดเจ็ตหรืออุปกรณ์หรือสกิลตัวเองนะครับทำได้3อย่างนะครับทำซ้ำกันได้ถ้ากัดเจ็ตคุณมีจำนวนเหลือพอนะครับหรือสกิลคุณเหลือพอนะครับเพราะว่ามันจะมีจำนวนจำกัดนะครับของแต่ละตัวนะครับสามารถใช้ได้แค่2ครั้งนะครับกัดเจ็ตที่ให้ไปก็จะใช้ได้แค่2นะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ก้อนสีฟ้าแบบนี้คือจำนวนกัดเจ็ตของแต่ละตัวละครนะครับได้แค่2นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าครับผมว่าในเกมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าไปเลยเอาละครับเราเข้ามาสู่สนามรบแล้วสมรภูมิแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือฝั่งทีมตั้งรับเนี่ยได้วางเบรเออร์แล้วก็กัดเจ็ตอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าเฟสที่1ฝั่งบุกจะเลือกบุกจากทางไหนครับอ่ะนั่นเอียดเลยผมเล่นโซนนี้นะจริงๆผมเล่นโซนนี้ลองไปดูฝั่งนู้นหน่อยเผื่อมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะแท็กฝั่งนี้เข้าไปเฮ้ยไม่เริ่มจากสุดแล้วต้องวางจากสุดห้องนี้มันใหญ่ไหมวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันอะไรเนี่ยลงไปขวางอันนี้วิ่งไปไปคนวางว่าวางงานแล้วคนบุกคิดนานเอาเนี่ยเอาเนี่ยเลยอ่ะเอาเลยอ่ะพร้อมแล้วเราว่าเฟสที่1ครับทีมบุกจะเป็นเลือกแอคชั่นก่อนนะครับ1ตัวละครใช้ได้3แอคชั่นจะวิ่งจะยิงหรือจะใช้สกิลหรือกัดเจ็ตก็แล้วแต่นะครับใช้ตัวไหนครับเอาเธอไม้พังอันนี้ก่อนเลยเธอไม้อ่ะใช้1แอคชั่นครับพังหน้าตาแล้วก็โยนโดนเข้าไปเฮ้ยโดนเข้าไปดูโบ๊กก็ให้ไปจะรู้ว่าตัวนี้ตัวจริงใช่ตัวจริงตัวปลอมครับจริงเปิดครับเปิดครับตัวปลอมแล้วพังแรงลงโดนวิ่งได้5ช่องครับ
จะเล่นโดนต่อหรือว่าจะวิ่งต่ออันนี้แล้วแต่เฮ้ยเข้าเลยอ่อตายเลยตา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 ยจริงตายอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตัวปลอมออกตัวจริงเปิดเผยเลยครับเมื่อตัวปลอมถูกเปิดเผยนะครับตัวจริงจะออกมาครับผมนี่แบนดิสแอปเปิดเผยตัวแล้วสามารถทำแอคชั่นได้เลยเล็งรอเลยมุมนี้นะพีออกไปอ๋อ Overwatch นะครับติด Overwatch ใช่ๆคือจะเล็งเพราะว่าเรามีกล้องอยู่คือจะเห็นทั้งห้องนั้นคือถ้าห้องนั้นเข้ามาปั๊บจะสามารถยิงได้เลยถูกแผลนี่สมองอันนี้ผมไปนะห้องนี้เข้าไม่ได้กล้องนะไม่ต้องไปตามสายช่างของเขาครับเดินนะ1 2เฮ้ยมันแค่2เหรอเดินได้แค่2อ่ะดิอันนี้กล้องเห็นนะครับอ่ะปิงครับปิงแดงปิงแดงครับแต่ไม่มีคนยิงได้นะพี่ตาผมยิงทะลุได้ไม่ปล่อยโดนเลยปล่อยโดนเลย2 4 5อันนี้เปิดเผยครับเจ๊กเกอร์ตัวจริงเจ๊กเกอร์อ้าวตัวปลอมเจ๊กเกอร์ตัวปลอมครับผมถ้ามันอยู่ในห้องนี้หมดโดนหมดแล้วอ่ะพี่ไม่เป็นไรก็เอาโดนไปเรื่อยๆดิเจ๊กเกอร์ว่ะได้เดินไป2ไอ้ตัวนี้เดินได้2 2ไอ้ก็อีกแอคชั่น1อ่ะ1ตีไม่ได้นะตีไม่ได้มึงดึงคุ้มแล้วคนแรกตีไม่ได้เหลืออีกแอคชั่นปิดด้วยอันไหนเดินคุ้มแล้วปิดดำ1 2 3ตีประตู2แอคชั่น2แอคชั่นเดินได้อีกเอ้ยทำไมแม่ตัวนี้มันตีประตูไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วโดนโดนไปแล้วไงใช่เฮ้ยเห็นหน้าปิงนะครับทำไงได้อะไม่บอกโดนแล้วโดนแล้วเห็นแล้วเป็นไรมาระยะใกล้เอาเดินเข้าไปเลยเห็นปิงต้องเห็นนี่มายิงทะลุกระแพงได้หรอไม่ได้งานนี่เราเห็น2ตัวแล้วนะอันนี้ก่อนอ่านเหนื่อยไปเหนื่อยแล้วนะเล่นนานๆดีวะตอนเกมลองบอกไม่ดิบวกเดียวเลยยังไงอ่ะคือวางนะก็ไปเดินได้อีก2หรือเปล่าสามสี่ครบละพังไว้ก่อนทำลายหน้าต่างหนึ่งไอ้ข้าเดินได้อีกสองสามสี่ปิงครับปิงครับปิงครับกล้องเห็นเนี่ยกล้องเห็นครับปิงครับชอบออกกล้องนะเนี่ยแล้วแสดงเก่าอ่ะเนี่ยเดินได้ครบห้าฮะแล้วเดินได้อีกไอ้ชั้นสุดท้ายสามละหมดไอ้ชั้นแล้วถึงเวลาพวกเราแล้วทีนี้คราวนี้ทีมฝั่งตั้งรับจะทำอะไรไหมครับหรือจะปล่อยข้ามไปอีกเทิร์นหนึ่งทีมนี้จะใช้แอคชั่นของเจเกอร์นะครับผมเจเกอร์ของมิกเนี่ยมันจะป้องกันพวกที่ปาระเบิดได้นะเดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ห้องนั้นปาระเบิดมันไม่ได้อยู่แล้วมันมีระเบิดติดไปเถอะมันก็ปาควันได้ปาควันได้ปาควันได้ป้องแล้วก็ยิงสวนไปดิเนี่ยมึงไม่คิดแล้วกูไม่มีแล้วไม่มีเดินแล้วจบจบตัวเดินพีคโอ้ยเล่นกันจบมาเลยจบมาเลยผมจบมาเลยจบเธอนะครับเข้าสู่เฟสที่2นะครับ Round 2เริ่มเลยครับฝั่งบุกครับทำอะไรก่อนครับโอ้ตอนนี้เดินอ่ะเดินมาเดินอ่ะเห็นครับต้องเห็นยิงกล้องหมดแอคชั่นเดินนี่ไงแต่ตัว IQ คุณน่ะเดินเข้าไปในระยะ4บล็อกอ่ะสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเลยงั้นก็เดินนับ4บล็อก2 3 4แล้วก็ใช้สกิลแอคชั่นสุดท้ายแอคชั่นสุดท้าย1 2ไม่ถึงถึงอันนี้ถึงครับอันนี้ไปครับอันนี้อันนี้น่าถึงแต่อันนี้ไม่น่าถึงอันนี้น่าจะ6ทำไมผมไม่เดินไปตรงนี้วะงูอ่ะแอคเดินมานี่แล้วก็ตีแล้วก็หมดแอคชั่นค่อยหยอกเอาครับ1 2 1 2มันก็ทำลายไม่ทำลายมันหมดแล้วเดี๋ยวเอา5ทำลายกันทำลายกล้องเราหมดเลยวะเนี่ยมันเป็นเกมเคลียร์นะ5ลาวนะมันประมาณ6ลาวถ้า6ลาวไม่สามารถบุกเข้ามาข้างในได้ก็น่าจะแพ้นะ1 2 3 4 5เดินดีกว่า1 2 3สามเดี๋ยวนี้วางโอ้วัดเลยครับยิงดิยิงเอาพี่ยิงจะโดนรถสอนเขาสอนมึงไม่สอนเราได้เหรอเหลือแทชเชอร์ฟังไปหนึ่งหนึ่งชาติเดินอีกสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองหมดละหมดฟังตั้งครับครับไม่มีอะไรแค่หันหน้าเฉยแค่แบบว่ารู้แล้วว่ามาฝั่งไหนแล้วบอกว่ากล้องเห็นเยอะนะเล่นตัวใครตัวมันดีเพื่อนไม่ได้เล่นแล้วเล่นของใครของมันเลยมี3ตัวมี2ตัวมึงก็เล่นของมึงกูไม่เล่นมันเล่นไม่ได้กูเดินนี่มึงจะเดินไปไหนมันติดกำแพงอย่าระเบิดอย่าระเบิดได้ปะเหยียบได้ครับนับเป็น1ช่อง2ไปทำอะไรมึงก็ติดกำแพงอยู่ดิยิงเออยิงไปเลยยิงทะลุกำแพงได้เพราะว่ากล้องอะไรนี่ไงกล้องตัวเห็นไหน
ไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นนี่เข้ามาห้องนี้นี่ห้องเชื่อครับมันเป็นห้องเชื่อแล้วอันนี้เราเหมือนเดิมเราไม่เดินโอเคจบรอบที่3ครับผมเองแอคชั่นก่อนครับทีมบุกมีแอคชั่นก่อนไปเลยเฮ้ยเข้ามาตายเลยนะเอาปิงออกครับเอาปิงออกครับงั้นเอาตัวนี้เลยผมเล่นตัวนี้เดินไปปุ๊บเทฟเฟกต์ปลดกล้องถึงเป้านับดีๆกล้อง1 2อ่ะจ่าย1แอคชั่นเพื่อเดิน2 2ช่องเป็น2แอคชั่นแล้วแล้วก็ปลดกล้องโอเคอีกแอคชั่นหนึ่งก็หมดเลยตอนนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยเดินกลับมานี้1 2ตอนนี้หมดผมจะใช้1แอคชั่นเดินออกไปอ่ะ1แล้วแอคชั่นการทำตัวแล้วก็ยิงแม่งเลยอ่ะยิงใครครับ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 ไม่เห็นงั้นเดินมานี่แล้วก็วางนี่พีกลับไปเอ้าอ่ะบุกยากละอันนี้มันลองละจริงๆมันแบบว่าวิ่งน่าจะวิ่งไม่ได้เรายิงฟรีทั้งหมดตี้อ่ะเสริมไม้เดินมานี่อ้าวเดินไม่ได้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยมันอยู่บนบันไดชั้นสองอยู่บนบันไดต้องเดินมานี่สินะพังพังชาวบ้านเลยบ้านเลยบ้านนี่ที่บ้านนะมันไม่รู้ประตูใหญ่มึงจะโกงเขาให้ได้เลยหนึ่งสองกูต้องบ้าใส่แต่ว่าวอร์ดมึงเอาไปเล่นเลยเดี๋ยวกูสมองเดียร์ยาไกลให้ที่กูเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไม่ได้น้อยแล้วต้องว่าใส่อะใส่ใช่ครับงั้นเราแอดเดินนั่นนี่โอ้โหโต๊ะพังหมดเนี่ยแหนมึงแรงเจอเลยหรือเปล่าเดินหนึ่งแล้วก็พังประตูตัวไอ้ตัวบอมเอาครับเฮ้ยใช่ตัวจริงหรือเปล่ามิวใช่ตัวจริงหรือเปล่าตัวบอมตัวจริงยิงออกมาแล้วยิงเลยไหมครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยนะครับแอดผมเลือก5หมายเอาแอดยิงแอดยิง2แดง1เหลือง2แดง1เหลืองเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ติดขอบโต๊ะนะครับลบดาเมจ2มันอยู่นี่หลังโต๊ะนี่มันเป็นมุมปึ๊บ4 6 6ลบดาเมจ2เหลือ1เหลือ4เหลือ1เล่นแอดผมเหลือ1ยิงนะครับ4นัด4นัดไอ้มีก็ต้องยิงสวนมีก็ยิงสวนครับยิงเห็นเหมือนกัน3ช่องนะครับสามารถทอยได้4ลูกมีเหลือง1เหลือง1ส้ม1แดง2ต้องทอยให้ได้7มิกถ้าทอย7คือมันตายเลยก็มันลบ2เหมือนกันเนี่ยติดเก้าอี้แอดเลือก4ครับนี่ติดเก้าอี้มิกทอยได้6มันตายฟรีแล้วแดง2ไม่เถอะเท่าไหร่อ่ะเอ้ยพอดีเลย7อันนี้เห็นนะถือไม้เห็นเพราะว่ามันพีคยิงอยู่ไม้จะยิงหรือเปล่าจะยิงหรือเปล่าแลกกับแอดถูกหรือเปล่าไม่แต่ถ้าอันเนี้ยมันถ้าเจอมันบังคับยิงเลยอ่ะอ๋อใช่โอ้วันติดโอ้วันไหนพีคดูอยู่ถ้าเจอคนมันบังคับสู้เลยบังคับสู้ครับไม้ต้องยิงที่ไม้ต้องยิงครับถือไม้ส้ม2แดง1ครับไม่ดําได้สวนแจกสวนได้สวนอ่ะได้สวนได้เท่าไหร่พอข้างบนนี่มัน6แล้ว2ไม่ตาย4เลย1อีนิดไม่เอาไปวะนี่กูแบกเยอะเลยเนี่ยเหลือ1อันนี้ตายครับผมตัวนี้ตายครับผมตายความกลางแล้วก็อันนั้นเหลือ1เหี้ยมิกเดอะแบกว่ะทัชเชอร์ยังไม่ได้เล่นเดินไปทางไหนดีวะเนี่ยไม่มันอันนี้มันใช้ได้ใช่ใช้ได้ครับเสียชาร์จ1เสียชาร์จ1ไงก็1 2 3 4อันนี้ก็เสียไปมาพี่ฝั่งทีมตั้งรับจะทำอะไรอีกไหมทำเปิดเผยตัวสโมกครับอ้าวเปิดตัวสโมกแล้วเปิดตัวสโมกแล้วครับผมแล้วก็สามารถเดินได้เดินได้2ทีละ2ครับ3แอคชั่น1 2 3 4 5 6อยู่กลางห้องอยู่กลางห้อง6อ่ะหมดหมดเลยเอา3ตัวเลยเหรอเดินเดินเดินหน่อยนะเดินตัวนี้นะเดินนะ1 2 3 4 5อันนี้ทำลายทิ้งได้ป่ะของตัวเองอ่ะทำลายได้ครับเดินต้องจ่าย1แอคชั่นครับทำลายของตัวเองทิ้งหนึ่งแอคชั่นเจมเมอร์ทำเปิดประตูให้หน่อยดิมึงทำลายประตูให้หน่อยสองเอามันบุกเข้ามาเราชนะแล้วแล้วก็เดินเองมึงทำลายประตูให้หน่อยเด็กหนึ่งอยู่หลังนี้ไม่พีคโคเวอร์ครับพีคดิอ่ะพีคพีคออกมานี่มุมนี้ดาวน์ไลน์โฟร์อะไรอ่ะผมเล่นตัวนี้ก่อนไม่ผมปาสโมกอ่ะปาสโมกเข้ามาสโมกเข้ามาปาสโมกยิงกระป๋านี้แล้วก็เดินหนึ่งสองแล้วก็พีคไว้โอเคมาจับแอคชั่นตัวนี้ตาของตัวนี้ผมเดินปลาได้เดือดปลาได้สองสามสี่ห้าแล้วผมก็ได้มานี่ตึ๊บแล้วอีกแอคชั่นหนึ่งผมก็ทัดสกิลมันทำลายกล้องหนึ่งสองสามไม่ถึงครับงั้นผมทำลายแค่กล้องนี้หมดแล้วหมดแอคชั่นแล้วหมดแอคชั่นแล้วนะครับพี่ส่งทัชเชอร์ไปหนึ่งสองปังสองแล้วสองแอคชั่นแล้วครับสามสี่โอเคนี่โอเคมาทีไว้เทเชอร์หมดแล้วเธอไม้ไม่แล้วสมองเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะเธอหน้าครับเธอหน้าหมด
เธอหน้าหรือของหน้าไอ้พิมเธอหน้าเธอหน้าหมดเลยหนูได้แค่เธอนี้เดียวหนูว่าถ้าประตูบานนี้พังนะมันแน่อะเฮ้ยมึงจะมาวัดกับเจเกอร์มันแน่จบฝั่งนี้ทำอะไรไหมครับทำเอาเจเกอร์ก่อนครับเดินเจเกอร์ยิงพีพีป่ะวะยิงไม่ได้ต้องใช้แอคชั่นกูพังกำแพงก่อนนะกูถอยมาใช้แอคชั่นหนึ่งมับเดี๋ยวก็พีคยิงแล้วก็มีใช้ไอ้แท็กการเนตนะครับระเบิดอันนี้ตุ้มใช้หนึ่งแอคชั่นกลายเป็นหนึ่งแอคชั่นระเบิดอันนี้หายไปด้วยครับอันนี้หายไปด้วยเหรอหายไปด้วยใกล้ๆแพงก็ใช้สกิลของสโมคครับปาระเบิดควันพิษเข้าไปในห้องนี้สโมคครับสโมคข้าวทอยต้องทอยต้องทอยทำดาเมจเท่าไหร่บัฟสองเทเชอร์เทเชอร์ลบสองอันนี้ลบสองเทเชอร์ลบสองครับตัวโป๊ะโป๊ะก็เหลือลบสองเหลือสามลบสองครับเหลืออีกกูเฟ่ซีโฟไปได้ไหมเนี่ยกระปาเอในโตเข้าไปปาระเบิดซีโฟอีกลูกหนึ่งทอระยะก่อนพี่สีส้มสองลูกทอระยะสองช่องหนึ่งสองเข้าตรงนี้แววตุ้มแล้วก็ทอยดาเมจนี่ระเบิดห้องแค่ระยะแค่อันเดียวที่พังที่นี่โหแน่ตัวแน่แล้วเอาพี่ตาพี่อ่ะพี่ดูก่อนไม่เล่นดีกว่าไหมมิกคือเราตั้งรับคือแบบเต็มสูบแล้วเข้าไม่ได้กูจ่ายจนหมดทุกอันแล้วมึงบอกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอเคสโมคหมดครับเข้าเฟสที่5ครับเฟสสุดท้ายใครยิงก่อนสถานะตอนนี้คนที่เข้าจุดที่สมควรยิงมากที่สุดคือตัวนี้ใช่มันอยู่หน้าเขาอยู่หน้าประจันหน้ากันเนี่ยใช่ประจันหน้าแล้วยิงได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวลบสองด้วยยิงหลังเราของพี่ยิงกลับลบสองอะลบเหมือนกันไม่ลบไม่ลบตัวนี้ยิงดาเมจเต็มครับเพราะหลบโคเวอร์อยู่หลังโต๊ะแต่ถ้าตัวนี้ยิงต้องลบ2ดาเมจอย่างไรตัวคิวอ่ะตัวคิวคือมันแอบอยู่หลังใช่นะครับบังคับยิงครับบังคับยิงครับบังคับยิงครับเพราะติดโอเวอร์วอตอันนี้1 2 3 4 5 5ครับเทเชอร์เหรออืมเทเชอร์เทเชอร์5ส้ม1แดง2ครับมึงสู้สโมกกูไม่ได้หรอกส้ม1แดง2ครับมีต้องถอยให้ได้7มากกว่า76ลบ2 2แล้วอะไรเหลือ4เหลือ4เข้า4ครับเฮ้ยมึงยิงแรงจังวะใครอ่ะทำไมมันยิงโหดจังวะเหลือ1ครับสวนครับสวนผมทอยส้ม2แดง2นี่มันจะเข้าไม่ถึงห้องเลยนะปุ๊บปุ๊บยิง6ครับยิง6เทเชอร์ใช่ไหมล่วงไหมตายครับล่วงครับตายคอมเมนต์ครับยิงต่อนี่มึงเฟี้ยงระเบิดแล้วมากู้ตอนนี้จริงไม่ผมฆ่าผมไหวฆ่าอ่ะอย่าพึ่งครับจุดที่2คนที่จะยิงได้ก็เป็นตัวที่บังคับยิงครับมันต้องยิงอยู่แล้วต้องยิงถ้ามึงรอดมึงปาระเบิดมาเจอกับเจเกอร์กูเหลือ2ส้ม2อ่ะเหลือยังไงก็ตายดีผมขอยิงเลย5 6 6มีช้อยส่วนส้ม2แดง2ครับฟับ6 ลบ2เหลือ4เข้า4ตายไปโดนไปตายตายก็สมมุติปาไปก่อนไงตายคู่สมมุติตายคู่ครับแล้วก็ผมเล่นตอนนี้ไปทุบกำแพง1ใช่ไหมใช้ระเบิดระเบิดแพงระเบิดทำลายกำแพงปึ้งแล้วก็พีกออกไปยิงตัวนี้ครับเปิดเผยครับไอ้ตัวจริงตัวปลอมเฮ้ยตัวปลอมเปิดเผยคือแบบเที่ยงแม่งอยู่เฉยๆก็ชนะแล้วอ่ะจริงๆของอะทำอะไรไม่ได้นั่นจริงมันเริ่มไกลไปมันเริ่มไปอยู่ไกลไปอยู่ฝั่งนู้นเป็นกูควายตัวทำลายนะไอ้เหี้ยเดินรอบนอกฝั่งท้องฝั่งเนี้ยเออว่ะแล้วมึงก็ทุบแล้วมึงก็พีคยิงจากข้างนอกพอแล้วมึงกันสองจังเห็นในห้องทั้งหมดมึงโยนโดนเข้าไปต้องโดนก็เห็นมึงยิงสมองมึงไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเราเป็นไรเราเป็นการเอาเราต้องการเราเป็นบุกเขาเป็นบุกมึงยังไม่ได้ขยับสักตัวเลยไม่ต้องขยับว่าชนะได้ไอ้เหี้ยมึงเปิดเผยตัวได้สามตัวไอ้จะถ่ายบวกเลยไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วจบ Final Round แต่สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วครับตาผมใช่ไหมปาสโมคเข้าไปก่อนทั้งห้องสโมคทั้งห้องมือทำอะไรต่อก็เดิน2 3 4 5 1 2กูไปแล้ว1อันเธอหน้ามันก็ตายแล้ว2 3 4เชียร์ทำไมกำแพงไม่ได้โทษว่ะนี่ไงบอกเพื่อนมึงไงไม่ยืนขวางมันตะโมกหมดมันออโต้ยิงอะเลยใช่พอเปิดไปก็เห็นนี่ใส่พีคพี่ใส่พีคใส่พีคยิงไม่ดีเออใส่พีคใส่พีคลุมกูไปใส่พีคเดี๋ยวพี่เข้าไปกู้แล้วผมวัดให้เพราะผมพีคไปแล้วพังแล้วไงต่อมันก็ยิงเลยถ้าพังอ่ะใช่มันจะยิงพี่เลยเหรอใช่ครับต้องยืนหน้าประตูไม่ของพี่มันต้องพังยืนหน้าประตูใช่มันพังมันก็ยิงเลยเนี่ยไม่มาขับบวกแล้วก็พังอ่ะต่อไปกี่ช่อง1 2 2ช่องตาย5ตายแล้วเหลือเลือด1ส่วนครับส่วนครับเลือด5แดง1ลบ2ด้วยแดง1ส้ม1ลบ3แล้วก็กู
อุ้ยอุ้ยเอ้าตายครับตายได้ตัวอะไรอ่ะแปดคู่ถึงตาเจมเล่นใช่ไหมใช่ตาพี่เจมไอ้สมองนี่หมดยังยังยังครับยังไม่หมดครับวิ่งไปเล่นสักหน่อยแล้วกันไอ้นี่เดินเท่าไหร่นะบัณฑิตบัณฑิตเดินไปเลยเดินไปเลยครับหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าประชิดตัวยิงครับมัดมือมีดทิ้งปืนใส่เอ๊ะมัดมือมีดมัดมือมีดแล้วดูระยะใกล้เอามัดมือมีดครับเอามือมีดเหรอทอยทอยได้เยอะสุดชนะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมัดมือมีดไงครับเดินประชิดตัวไม่ต้องยิงแล้วสองอีซี่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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพี่เอกไม่โยนโยนพี่เจมส์โยนโยนสูงๆหน่อยโยนหน่อยให้มันหมุนนะให้รู้สึกว่าหมุนนะเออโอ้โหเท่าไหร่หนึ่งตาผมอันนี้สามโอเคแต่ระเบิดตู้มมึงก็ตายด้วยมึงอยู่ตัวนี้ยังไม่ได้เล่นเลยยืนงู้เนี่ยรออยู่เลยพี่เราเกิดใจอะไรเสียเวลาไปสองเทเลยหรอไม่เจอกับตัวมงตัวปอมใช่ไม่ฝั่งนี้ฝั่งเขาวางระเบิดฝั่งนี้เราน่าจะบุกฝั่งนี้ไปบุกสกายเป็นตาแรกด้วยที่เราได้เล่นกันใช่ครับเป็นไงครับสรุปถือว่าสนุกไหมครับมันจริงๆแล้วเนี่ยเกมอ่ะเขายังไม่เปิดขายใช่ก่อนเนี่ยศึกษากติกาอะไรเนี่ยเรายังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าฟิกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยสวยมากทำเหมือนมากใช่มีกองด้วยกองประจักษ์ตัวละครในเกมจริงเหมือนเลยอ่ะคือใช่ในเกมก็มีอย่างนี้เลยใช่ในเกมก็มีอย่างนี้เลยสกิลอย่างนี้เลยสกิลอย่างนี้เลยแล้วก็มีสกิลให้ใช้เนี่ยเยอะมากใครที่อยากจะเล่นนะครับผมวางจำหน่ายนะวันที่22นะครับได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมเป็นเรนโบว์ซิกเป็นบอร์ดเกมนะครับเกมมากตัวละครเนี่ยเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้5คนนะก็คือบังคับคนละตัวหรือ1ก็ได้ก็บังคับเดียว5ตัวเกมนี้นะครับเล่นง่ายเข้าใจง่ายเหมือนฝึกสมองนะครับบอร์ดเกมไปเจอ